แล้วทีนี้นะครับทุกคนก็มาตกปลาเหมือนเดิมกับคุณปู่ผู้ใจของเรานะครับผมวันนี้เรามากับพี่เก่งเหมือนเดิมเย้พี่เก่งเหมือนเดิมครับผมคือวันนี้เอาตรงเลยพี่ผมจะมาท้าพี่เลยวันนี้ต้องมีอะไรเล่นกันเราจะท้าที่เลยก็คือว่าวันนี้จะนับแต้มนะ5โมงเย็นโอเค5โมงเย็นใครได้ปลาเยอะสุดคนนั้นชนะได้ใครแพ้โดนลงโทษโอเคลงโทษยังไงก็ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าผมลงโทษแบบโหดโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมสันขวานยักษ์นะครับคือทุกครั้งครับก็พี่ยักษ์ก็ไม่ได้ลงคลิปไปมันก่อนก็ไม่ได้ลงนะทุกคนนะก็แบบว่าไม่รู้จะทำอะไรเกียดนะฮะทุกคนก็วันนี้นะครับผมได้แบบว่าตื่นแต่เช้านะครับผมตื่นตั้งแต่ประมาณ 3:00 เอาจริงเลยไม่ได้นอนนะฮะทุกคนก็เลยปิดใส่แว่นปิดบังสายตาไว้นะครับทุกคนแล้วทีนี้นะครับทุกคนก็มาตกปลาเหมือนเดิมกับคุณปู่ผู้ใจของเรานะครับผมวันนี้เรามาในทีมเปิดประทุนมาครับทุกคนเรามาในทีมเปิดประทุนมานะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือแบบว่าไม่มีผ้าใบวันนี้มาแบบว่าขี่รถสปอร์ตครับเป็นชิวๆครับอ่ะวันนี้เรามากับพี่เก่งเหมือนเดิมเย้พี่เก่งเหมือนเดิมครับผมคือวันนี้เอาตรงเลยพี่ผมจะมาท้าพี่เลยวันนี้ต้องมีอะไรเล่นกันเราจะท้าพี่เลยก็คือว่าวันนี้จะนับแต้มนะ5โมงเย็นโอเค5โมงเย็นใครได้ปลาเยอะสุดคนนั้นชนะโอเคสำหรับปลาชะโดนะปลาชะโดเอาแค่ชะโดเอาลูกไซส์ขอให้เป็นตัวนับหนึ่งโอเคเอางี้ถ้าใครชนะลงโทษยังไงก็ได้โอเคให้คิดเองเลยว่าจะลงโทษอะไรโอเคไหมโอเคให้คิดมาบทลงโทษของตัวเองวันนี้มาพามาดูอุปกรณ์กล้องเดินตามมาเพื่อนเพื่อนมึงเปลี่ยนไม่ได้เพื่อนนี่มาดูอุปกรณ์วันนี้มีถังนะครับผมนี่ถังฟรีครับทุกคนถังเฟลฟีเรือเล็งเช่น2ลำนะทุกคนใครที่อยากได้อุปกรณ์เฟลฟีหรือเรือเฟลฟีนะทุกคนสามารถแอดเข้าไปหรือว่าทักเข้าไปที่เพจนิชราช็อปได้นะทุกคนแล้วก็บอกว่าพี่ยักษ์แนะนำมานะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีโบนัสเยอะแยะหรือว่าโปรโมชั่นอ่ะว่าพูดง่ายๆว่าโปรโมชั่นนะทุกคนนะบอกง่ายๆนะทุกคนโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเขาจะมีให้เลยแล้วก็มีส่วนลดให้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับนิชราช็อปนะทุกคนนะอันนี้มาดูอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับผมกล่องของผมกับของพี่เก่งนะทุกคนก็ภายในนะครับบรรจุทางแสงอยู่ประมาณ3ล้านต่อกล่องนะทุกคนเพราะว่ามีแต่เหยื่อนะทุกคนก็เอาง่ายๆว่ากูจะพกเยอะทำไมถ้าพี่จะพกตัวเดียวปันตีตัวเดียวอันนี้เดี๋ยวพาดูในถังก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เซ็ตในถังก่อนอันนี้ถังของพี่นะลายพางนี่คือถังพี่นะส่วนบานเบลนี่คือของพี่เก่งนะก็จะมีของพี่ก็จะมีนี่น้ำต้มนะครับขาดไม่ได้นะครับผมแค่นั้นนะฮะพาดูเฉยแล้วก็อุปกรณ์วันนี้อ่ะของพี่ยักษ์นะครับพี่ยักษ์ก็จะใช้วันนี้ก็จะเป็นคันกะโหลกกะลาทั่วไปนะทุกคนก็คันโอทูก็ถือว่าดีไม่ได้กะโหลกกะลาอะไรนะครับผมก็ถือว่าดีในราคาคันกว่านะคันกว่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็ลอกนะครับผมวันนี้ประกบอันเทเลส DC อย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวพี่ SG 2021ใช่ตัวล่าสุดครับตัวล่าสุดแล้วก็ประกบหนอกขาแบบเจ๋าๆหน่อยนะครับแฟดพี่ยักษ์อ่ะแฟดแล้วทีนี้ดูอันนี้ใช้อะไรอันนี้ก็เย้แฟดครับแฟดพี่ยักษ์โอ้แฟดอ้าวโอ้คนก็แบบว่าใช้แบบมีแต่พูดง่ายๆไม่เทพอุปกรณ์ตกปลาหมาไม่แรกตกปลาจะได้หรือเปล่าอันนี้คือคันที่เราจะเล่นวันนี้นะครับส่วนคันสำรองนะครับผมคันสำรองของพี่ยักษ์วันนี้ก็เอาคันลุงมาใช้หน่อยนะอุดดีนะคันอุดดีนะครับผมเนี่ยแบ็กซิลนะฮะประกบลอกคอนเควสนะครับผมคอนเควสปีล่าสุดเช่นกันครับปีล่าสุดนะครับผมคือแบบว่าผมเล่นปีเก่าไม่เป็นนะครับน้องๆก็แบบว่ารวยอันนี้อะไรหรือเปล่าอันนี้อะไรเดี๋ยวเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ครับสตีดโอเคนี่คือคันสำรองของเรานะทุกคนนะแล้วก็คันเบ็ดไอ้กล้องเล่นอะไรวันนี้ไอ้กล้องเล่นอะไรกล้องเล่นอะไรวันนี้คันเป็นของคันของพี่ยักษ์นี่คันของผมเองนะครับผมของสันขวานนะครับผมแล้วก็ประกบลอกเป็นชิมาโน่โคลาโดนะทุกคนนะรอบ 7.6 ของตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมไอ้อันนี้ของไอ้กล้องนะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับผมเอาเรือลงน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศมุมสูงกันสักนิดนึงนะฮะแล้วก่อนที่เราจะไปตกปลาเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่าลมแรงมากก็ลมแรงมากแล้วก็ตามนั้นนะใครแพ้โดนลงโทษโอเคลงโทษยังไงก็ได้
ไม่ว่าจะยังไงก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าผมลงโทษแบบโหดทุกคนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันเลยนะครับทุกคนไปนี่นะครับคนดูครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย3โมงครึ่งนะฮะยังไม่ได้สักตัวเลยทุกคนก็ตีจนแบบว่าแดดจะบดนะครับแบบแดดแรงจนแดดจะบดแล้วยังไม่ได้สักตัวนะครับผมก็ถือว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบลมแรงนะลมแรงมากลมแรงมากเนี่ยเพิ่งมาเข้าช่วงประมาณบ่าย2กว่าบ่าย3เนี่ยลมกำลังนิ่งแล้วทุกคนกำลังนิ่งแล้วตอนนี้ก็รอเวลาแบบว่าช่วงช่วงแจ็คพอตชั่วโมงทองชั่วโมงทองช่วงนาทีทองช่วงประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งนะทุกคนนะเราก็จะปิดกันประมาณ5 โมงนะทุกคนนะมาดูกันว่าวันนี้มันจะได้ปลากันกี่ตัวตอนนี้นั่งหงอยแล้วทุกคนก็จำหมดแล้วเนี่ยดูหน้าดิหมดรอแล้วเนี่ยไม่หล่อแล้วนะครับทุกคนก็แบบว่าดำมากเลยตอนนี้ครีมกันแดดก็ไม่ใส่นะทุกคนแล้วก็มานั่งตากแดดอันนี้ถ้าหมอแม่รู้นี่หมอแม่ด่าตายเนี่ยไม่เหลือตายยับปกติหมอแม่ไม่ตากแดดนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะหรือว่าเราจะเป็นแค่เทพอุปกรณ์ตกปลาหมาไม่แหลกนะทุกคนนะก็ไปดูกันนะฮะไปลุ้นกันนะครับทุกคนไป2 hours later โอเคนะครับมาดูก็เป็นเวลา5โมงพอดีนะทุกคนคือวันนี้เป็นไงเจ้าพ่อเทพอุปกรณ์หรือเปล่าเต็มลำครับอะไรเต็มลำเฮลคือวันนี้ไม่ได้อะไรเลยทุกคนเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่มันเป็นแบบว่าดูนะครับลมเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆแล้วก็ไม่ได้ปลาแล้วก็ทำการลงโทษทั้งสองเลยเอาอย่างนี้ผมจะตั้งข้อลงโทษของผมก่อนเอาอะไรวะผมจะลงโทษพี่ด้วยการเป็ดตกน้ำโอ้โหเคยได้ยินไหมเออเป็ดตกน้ำอ่ะคือเดี๋ยวตรงนี้ลูกเป็ดตกน้ำนี่เดินมาตามเดินมาตามกล้องมาที่เก่งต้องโดนลงโทษโดยการที่เต้นลูกเป็ดแล้วก็กระโดดลงน้ำเป็นคนลื่นนะอ๋อนี่เต้นลูกเป็ดอ่ะเต้นลูกเป็ดแล้วโดดลงน้ำอ่ะโดดยังไงก็ได้กลัวไม่ใส่ชุดเชือกดีกว่าไม่ต้องใส่ดิแค่นี้เองเดี๋ยวลูกเป็ดก่อนลูกเป็ดอ่ะลูกเป็ดก้าวก้าวเล็ดร้านไปแล้วโดดเลยหนึ่งสองลึกเหรออะไรนึกเหี้ยอะไรมันลื่นกระโดดลงหินคนลึกเลยครับกระโดดมากกระโดดลงหินอ่ะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนแค่แบบว่าอยากหลอกให้เขาลงน้ำอ่ะทุกคนเราก็แบบว่าเก็บเรือขึ้นฝั่งดีกว่ากล้องไปเราขึ้นฝั่งเดียวโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับโดนๆเขาเล่นครับเบียร์กลับบ้านแล้วไปทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย